่อยากจะพาเราสองคนมาเล่นกีฬาแบบเอ็กซ์ตรีมหรือจะลองพาไปเจออันที่ท้าทายกว่านี้หน่อยว้าวเนี่ยเจ็บเจ็บจัสมีโอเชนแล้วกราบเลยครับว่าแฟนพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ครับอยู่ในช่องจัสมีโอเชนแน่นอนครับทุกคนวันนี้เราไม่ได้มา2คนวันนี้เรามากับใครครับผมครับผมเราอยู่กับพี่บอลนะครับสวัสดีครับผมพี่จะมาทำอะไรพี่วันนี้พี่อาจจะพาเรา2คนมาเล่นกีฬาแบบเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมนี่เหรอพี่บอลจะพาเราเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมกันนะครับผมแล้วเราอยู่ที่ไหนครับพี่บอลเบาเบาไทยแลนด์ผมว่าพี่ต้องแอบมาเล่นก่อนแน่นอนเลยเฮ้ยวันนี้พี่เคยเล่นอยู่แล้วเฮ้ยอันนี้เคยเล่นอยู่แล้วก็เลยพาก็ได้เปรียบอ้าวไม่ใช่เราพี่พามาให้พวกเราได้เปิดโลกกีฬาชนิดนึงตัวนี้ผมวิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งอะไรวิ่งราวห้ามห้ามห้ามไม่ใช่เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ในตอนจากบนชาแนลนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ในช่องบอลทูเพย์ด้วยนะเย้ไป let's go ไปค่ะทำอะไรครับมอสผมว่าผมจะโดดทะลุกำแพงขึ้นไปเลยอย่าเลยอย่าเลยไม่ไม่อยากซ่อมพอเรากระโดดได้แล้วเราจะใช้หัวเข่าลงเฮ้ยหัวเข่าเฮ้ยเท่ป่ะพี่ไปโดดเราทำได้ใช่ไหมซิดอันนี้เบสิกมันจะมีอยู่ประมาณ3ท่าพอเราโดดปุ๊บแล้วก็เอามือเอามือเก่งไว้ด้านข้างอย่างงอมือนะโอ้แล้วดิอยากเห็นน่ะเอาเร็วๆทำดิทำดิไม่เหนื่อยว่ะทำดิเอาขายืดไปเออไปดูดูดูพี่ไอ้น้องหมอต้องโชว์แล้วแหละครับนี่ยังเท่ป่ะครับน้องๆ One hour laterกลับบ้านแล้วใช่ไหมพี่เหนื่อยเสียยังไม่ตกเลยเฮ้ยทำผิดเสียโอ้ยโอ้ไม่ได้อะท่าโดดสูงเออเออเออผมว่าเออ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 จะมาเป็นแบล็กดรอปคือการเอาหลังลงเพราะเรายืนใช่ไหมงอเข่าหน่อยแล้วมือขึ้นมาหน้าเอาตัวเองทิ้งก็ไปเลยไม่จะเหมือนท้องพี่ไงมันมีประมาณนี้เพราะว่าพอเราได้แบ็คดรอปแล้วอ่ะเราสามารถที่จะกระเถิบไปเล่นวอลลันได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เราจะไปต่อไม่ได้ง่ายๆพี่ข้อขาหน่อยนึงข้อหน่อยนึงเอามือยกขึ้นมาแล้วเอาหลังลงหลังลงยิงหลังลงยิงหลังลงเฮ้ยเฮ้ยไปถือกล้องคนเดียวดีกว่าแม่ความหวังของหมู่บ้านแล้วนะไปหน้าเขาไปดูไปไม่มีใครทำเลยจะลองให้มอสทำนี่ดีกว่าครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนๆเฉยๆนะครับโยกอันนี้ขึ้นลงตรงหน้าแข้งอ่ะชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้แต่ก็เราไปเอาน้ำมาให้มอสทีแล้วการขาดน้ำไปก่อนไปท่าอื่นก็ได้นะพี่เดี๋ยวจะลองพาไปเจออันที่ท้าทายกว่านี้หน่อยงั้นเดี๋ยวเรากระเถิบไปวอลลังดีกว่าเดี๋ยวจะไปดูว่าบอสวอลลังครั้งแรกจะเป็นยังไงโซนนี้เป็นเรียกว่าโซนวอลลังครับแบบที่เราเล่นมันจะเป็นแบบฟรีจัมป์แบบเด็กๆเล่นกันตรงนี้จะแบบว่าแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยคือผู้ใหญ่ละดูจะกระโดดแล้วก็ใช้ปลายนิ้วก้อยครับแตะกับกำแพงสุดยอดเลยมาไอ้แคมตรงนี้มันจะเหมือนกับว่าบีแลนสปริงดูจะกระโดดแล้วก็ใช้ปลายนิ้วก้อยครับแตะตรงนี้มันจะเหมือนกับว่าดีแลนด์สติงครับผมลองแบ็คดรอปตรงนี้ก่อนสุดยอดถ้าเราเล่นฝั่งนู้นมันจะกระโดดเฉยใช่ไหมใช่ครับท่านี้มันจะแบบให้เราแบบมีกำแพงไปเยอะเหมือนเราแค่แบบเดินบนกำแพงท่านแรกเบสิกเราจะแตะก่อนท่ามันจะเป็นแบบว่าสไปเดอร์แมนหน่อยครับแล้วก็ตอกงอขาแล้วเราจะแบ็คดรอปลงไปอะไรของเนี่ยอะไรอ่ะกันแล้วเนี่ยทำให้ผมดูได้
ากโดยเหตเราพอไหมได้ครับพี่เรากลับเป็นมอสอาจจะไม่เหมาะกับที่นี่แล้วล่ะเฮ้ยพี่จะบ้าเหรอพี่ว่าพี่ขอโทษดีกว่าพามอสมาเจออะไรแบบนี้เอ้ามันไม่เหมาะหรอกจริงพี่ว่าศักยภาพมอสคงแบบว่าไม่สามารถเล่นที่นี่ได้ละพี่จะบ้าเหรอพี่ขอโทษดีกว่าเราไปเล่นที่พาร์คกันดีกว่าผมบ้าเหมือนเลยบ้าตรงนี้คืออะไรครับพี่ตรงนี้จะเป็นโซนแบบว่า extreme นะครับเป็นแบบว่าเหมือนแบบพวก free running ซ้อมเหมือนเรามาเป็นที่ซ้อมเรียกว่า extra อันนี้ก็จะเป็นด่านแรกด่านแรกอ๋อนี่เป็นด่านแรกเป็นการทำเวลาเหรอพี่เฮ้ยไม่แข่งกันเลยเหรอมันจะดีเหรอผมมาช่องทีทั้งทีเราต้องจับเวลาใครทำเวลาได้ดีกว่ากันโหโคตรเก่งเลยนางโอเคตรงนี้ก็จะแบบเราก็จะแบบเกาะไปเงี้ยไปถึงฝั่งนู้นง่ายๆนะครับคือเราอยากเป็นลิงนั่นเองนะครับแต่รองเท้าผมเนี่ยมันไม่ค่อยเอื้ออำนวยโอเคครับทุกครับวันนี้นะครับเราจะมาแข่งกับพี่บอลกันนะว่าใครจะทำเวลาได้ไวที่สุดนะครับผมพี่พร้อมไหมไม่ผมไม่เป็นไรเลยตั้งแต่มาเล่นเนี่ยเหงื่อยังไม่ออกเลยครับสุดยอดมากนะซ้อมกันเรื่องโอ้โหโคตรโหดเลยว่ะเหนื่อยแล้วอ่ะเฮ้ยโดดไปมุดไปแล้วโอ้โหกระโดดขึ้นมาหลังจากที่เขาทำเวลาครับเขาโดดแล้ว1 2 3โอ้โหผ่านไปได้ไม่ดีต่อไปก็หมดรู้สึกยังไงโอเคครับขอบคุณครับไม่ยากครับพี่พี่บอลบอกว่าพี่บอลตื่นตันมากอันนี้สุดยอดมากนะสองเบิกมาแล้วเป็นยังไงมาแล้วโอ้โหยังโปรกระแทกด้วยไปแล้วเร็วอีกด่านเดียวเร็วนะครับผมมอสก็บอกว่าอันนี้ก็มอสได้บอกแล้วนะครับผมว่าเป็นการเล่นที่สนุกมากนั่นแหละฮะแล้วก็ที่ผ่านไปเนี่ยจริงๆแล้วใช้แรงแค่ครึ่งเดียวอันนี้ไม่ได้เต็มแรงถ้าเกิดบอกว่า3 2 1วิ่งไปอีกรอบมอสโอเคโอเคเลยไปก่อนต้องอะไรพี่บอลไปแล้วเดี๋ยวแกล้งพี่บอลอีกดีกว่าแกล้งอะไรอีกวะพี่บอลจะสอนใช่ไหมแล้วเขาจะทำเป็นขาตีเพราะว่าพี่น้อยใบเอาหักไปด้วยจริงเหรอพี่บอลเขาจะตกใจแบบว่าไม่ตัวต้องร้องโอ้ยโอ้ยแบบให้มันเสมือนจริงวะแต่ต้องโอ้ยแบบทรมานมากเจ็บปวดมากบางทีพี่เขาอาจจะนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ครับเราจะไปแกล้งพี่บอลกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เขาดังด้วยนะครับถึง2 ล้านสไครต์เบอร์กันด้วยนะครับเลยครับไปครับอันนี้ผมกะว่าผมจะเอาให้ได้ดิเฮ้ยขนาดนั้นเลยใช่เพราะว่าแบบเกือบมาเล่นรอบหน้าจะได้แบบทำได้แอ็กซ์โซเพื่อนอย่างเงี้ยพี่ได้เลยได้พี่สอนผมได้ไหมขอแบบท่าไอ้นี่ที่ไต่อะพี่แบ็คกรอบเหรอใช่ลองดูโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่าการดูดที่แท้ทูจริงมันเป็นยังไงต้องทิ้งตัวไปก่อนนะพี่ใช่ได้เอาตัวลงนะดิ่งลงไปแต่นี้คือขาไม่ถูกใช่ไหมพี่ไม่ถูกอันนี้เราทิ้งตัวมาแล้วเหมือนขามันหลุดออกมาพยายามเอาขาแตะก็ได้ก่อนโอ้ยใครวะเป็นไรขาเจ็บเป็นไรขาพี่ก่อนนี่ขาพี่ก่อนทำไงเนี่ยเฮ้ยขึ้นมาข้างบนก่อนเดี๋ยวว่าไงเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยรถไปตามไอ้นี่มาหน่อยดิถอดพยาบาลพี่ขายืดอันนี้ยืดใช่ไหมยืดตรงเดี๋ยวนะโอ้ยพี่บอลมันต้องถอดรองเท้าก่อนเดี๋ยวพี่บอลใจเย็นเดี๋ยวขามันจะหลุด
เจ็บๆโอ้เดี๋ยวๆไม่ยืดๆๆๆไม่ได้ผมยืดเลยไปดูพี่ผมไปยืดไปดูもう死んでいる。何？นี่เราแกล้งให้น้ำจิ้มน้ำจิ้มเราแกล้งให้ใจหายเป็นไงบ้างพี่รู้สึกไงตายน็อตกับเฮ้ยกลับบ้านแกล้งเล่นเย้นี่ก็เป็นห่วงแล้วรองเท้าแน่นไปนะประเด็นคือแบบเราก็กลัวว่าเจ็บพี่บอลใจหายเดียวก็บอกคนนี้ขอโทษครับพี่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอลมากๆเลยครับที่พาพวกเรามาเที่ยวนะครับแล้วต้องขอขอบคุณสถานที่อะไรครับพี่บ้าวไทยแลนด์ที่ไหนเอ็มคอร์เทียชั้น4นะคะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอลมากนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องบอลทูเพย์ด้วยนะครับอันนี้มันแค่น้ำจิ้มนะถ้าใครอยากให้ผมแกล้งพี่บอลหนักกว่านี้นะคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะได้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะเฮ้ยพี่มาแล้วไม่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะได้เจอเธอเหมือนกับฝันไปก็เจอนานดานน่ารักไงเพราะว่าเธอนั้นมันไม่เหมือนใครอยากจะได้เธอเป็นแฟนฉันต้องทำยังไงเจอเธอมันเหมือนกับฝัน